เวลาลูกสาวอกหักอ่ะปรับใจยังไงไม่ปลอบค่ะปล่อยเลยปล่อยเลยยังไงซ้ำบอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อเนี่ยเอารูปเอาหลักฐานมาให้ดูแล้วก็ไม่เชื่อไม่ใช่เว้นใครพูดอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนหนูจะสืบของพ่อแม่จะสืบของแฟนหนูอ๋อพ่อพ่อไม่ต้องสืบมาถามพี่ได้เลยก็พี่มดดำมาเตือนเลยอ่ะพี่ตบปากให้คุณไม่เคยเตือนคุณอย่าพูดอะไรแปลกๆเตือนเลยแม่เป็นคนแบบว่าปั้นให้เบสกลายเป็นดาราเลยไปฝันว่าอยากให้ลูกเป็นดาราเป็นนางเอกอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆก็พาไปแคสนู่นแคสนี่มีแต่แม่นะคะต้องยอมรับเขาว่าเขาเก่งจริงภูมิใจกับลูกไหมภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจมากๆเลยแม่ชอบให้ลูกมีแฟนจริงเหรอไม่ได้ชอบนะคะแต่ว่าแบบว่าบอกแค่แบบว่าทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปลูกเออแต่ชอบให้ผู้ชายเข้ามาจีบลูกเยอะคือเบสมันทำงานทุกวันมันก็เหนื่อยอ่ะคืออยากทำอะไรอยากมีความสุขใช่อยากมีความสุขแม่รอดจังเลยอ่ะสนับสนุนลูกเนาะใช่ค่ะก็คือแบบว่าคือมันไม่เอาอย่างนี้ดีกว่ามีเวลาไปมีแฟนหรือเปล่าตอนเนี้ยเออแม่ถามเนี่ยตอนนี้แม่รับงานฉ่ำค่ะแม่รับการฉ่ำใช่ไหมละครก็ไปแล้ว3วันใช่ไหมพี่น็อตถ่ายพี่น็อตเลยพี่น็อตเป็นพ่อเบสป่ะไม่ใช่พ่อพี่ทอยอ๋อพ่อทอยพ่อลูกชายครับทอยทอยแต่เบสก็คือทุกอย่างก็จะมีอะไรก็จะปรึกษาคุณแม่หมดใช่ไหมฮะคือหนูคุยแบบเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพี่สาวแต่ตั้งแต่นี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะคะเวลาแบบใส่เสื้อผ้าเรื่องของใช้เครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็จะถามแม่เออเหรอเพราะแม่ก็อายุไม่เยอะไงใช่แล้วเวลาลูกสาวอกหักอะปลอบไปปลอบใจยังไงไม่ปลอบค่ะปล่อยเลยปล่อยเลยยังไงไม่กำลังใจลูกซ้ำเลยเหรอซ้ำบอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อเนี่ยเอารูปเอาหลักฐานมาให้ดูแล้วก็ไม่เชื่อบอกให้เลิกแต่ตอนนั้นก็ไม่เชื่อแม่ไม่ใช่เว้นใครพูดอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นโซคนส่งนักสืบใช่ใช่ไหมใช่ต้องเป็นเรื่องที่เอาแม่ไงเราสลับกันหนูจะสืบของพ่อแม่จะสืบของแฟนหนูอ๋อพ่อพ่อไม่ต้องสืบมาถามพี่ได้เลยแถวเมืองทองเขาพูดกันเยอะเลยเอาง่ายสรุปกันคือสลับหน้าที่กันแม่ก็จะไปสืบลูกแฟนลูกใช่ค่ะเพราะแฟนลูกมีความเคลื่อนไหวยังไงขนาดเดียวกันหล่อนก็จะไปสืบว่าพ่อเนี่ยแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันยังไงไอ้ครอบครัวนี้สนุกดีว่ะสนุกสนุกมันยังไงแล้วเอามาแลกเปลี่ยนความยังไงเธอฉันลูกของเธอมาก่อนเธอฉันลูกของเธอมาก่อนเงี้ยเหรอไม่หนูพูดเลยแต่ว่าแม่จะไม่กล้าบอกจะไม่กล้าบอกเบสแต่ว่าเบสเป็นคนแบบบอกเลยบอกว่าใช่เบสก็จะแบบสมมติว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยแบบตอนที่พ่อมีอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกแม่เลยว่าแบบคนนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบไปเอาเรื่องแทนด้วยก็คือแบบหนูส่งข้อความไปด่าผู้หญิงอะไรเงี้ยอ๋อเหรอออกตัวแทนแม่แล้วแม่ก็ออกตัวแทนเราบ้างปะไม่แม่ก็จะแบบคือแม่ไม่ได้แบบไม่ค่อยบอกมาบอกทีหลังคือแม่ไม่ได้สนใจพ่อไงก็ไม่รู้จะออกตัวไปทำไมแม่ไม่สนใจพ่ออยู่แล้วสนใจลูกมากกว่าสนใจลูกมากเลยไปแบบคอยสืบให้ลูกคอยดูแลให้ลูกใช่ไหมแล้วถ้าสมมติจับได้ผู้ชายคนนั้นมันมีคนอื่นอยู่แล้วอ่ะก็เห็นพลาดตลอดแม่สืบยังไงวะสืบพลาดหมดทุกงานเลยไม่เขาไม่ยอมบอกหนูอันที่สุดก็พลาดอันที่สุดไม่หรอกมันก็ผิดที่หนูเองแหละเพราะว่าหนูไม่ฟังใครไงเขาเตือนยังก็พี่มดดำก็เตือนเลยอ่ะคือยิ่งตบปากให้กูไม่เคยเตือนมึงอย่าพูดอะไรแปลกๆแม่เตือนเลยบ้าอีแจ็คนานแล้วนานแล้วไม่พี่มดดำอ่ะทุกคนเลยนะไอ้ตายแล้วตื่นตื่นเตือนนะพูดอะไรไปเพ้อเจ้อเลอะเทอะนะเอาเปลี่ยนเรื่องว่ะไม่พี่มดเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องแม่ลูกคู่นี้เขาสนิทกันยังไงเหรอไอ้ก็อย่าเป็นไปเลยบ้า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 นะมดดำรู้ทุกเรื่องเลยแฟนทุกคนที่มาเขาจะชอบบอกว่ากูบอกมึงแล้วเบสกูบอกมึงแล้วอะไรเงี้ยเบาๆอ่ะจะบอกเบาๆอ่ะพี่น้องแนะนำไม่ได้เตือนแนะนำใช่ประมาณนั้นไม่แต่ล่าสุดนี้แหละที่แบบว่ามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาเอาแชทที่เราไปลงเออมึงจะคุยกับทุกคนเลยหรอกูคุยทุกคนไม่ได้แต่พี่โดนเกาหลีตอนนั้นก็จะต้องเบียดเขาใช่หนูทำรายการรถละคู่ก็คือเอาผู้ชายมานั่งรถปอร์เช่ที่หนูซื้อมาใหม่เอาซื้อรถปอร์เช่ใหม่ใช่แล้วเอาคนโสดมานั่งบนรถแล้วก็จีบแล้วผู้ใหญ่บ้านจะจีบเขาจีบแบบคอนเทนต์เฉยๆรายการมันเป็นรายการอ๋อมันเป็นคอนเทนต์รายการเราชอบจริงๆแล้วก็เชิญเข้าไปเป็นแขกรับเชิญไหมเอาทุกคนที่เชิญก็คือแบบเราชอบเราชื่นชอบเราก็จะทักไปชวนเผื่อมีโอกาสอย่างนี้เหรอไม่ใช่ชื่นชอบในความหาโอกาสให้ตัวเองเลยนะก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งไงใช่ไหมได้เรียนรู้ผู้ชายเพิ่มขึ้นไม่ได้รู้จักผู้ชายเพิ่มแต่ได้แข็งแกร่งแต่เบสเป็นคนที่แบบว่าเวลาไปถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยถ้าเจอแบบว่าพระเอกหล่อๆเลยมันจะทำให้เรามีแรงไปกองเลยจริงใช่จริงเหรอไม่รู้ได้ไงอ่ะสคริปต์ลูกเอาเหรอ
แล้วทำไมเรื่องที่เราถ่ายด้วยกันไม่ค่อยอยากมากองเลยอ่ะทอยเหรออยากไปอยากไปพี่ทอยก็หล่อดูชอบแต่มันเจ้าชู้ใช่มั้ยล่ะเจ้าชู้เฮ้ยเค้าไม่เจ้าชู้แล้วเปล่าเค้าเปิดร้านนี่ตอนนี้คุณทอยก็เปิดร้านนี่แม่เหรอเค้ามีแฟนแล้วเค้ามีแฟนอ่ะพี่หนูไม่ได้พูดนะไม่รู้นะแล้วหนูแล้วมียังเล่าให้ฟังหนูไม่มีอ๋อเหรอใช่แม่ไม่ให้มีป่ะหรือหนูไม่อยากมีแม่จะอยากให้มีมั้ยหนูอยากมีนะแต่ว่าหนูแบบคือหนูเป็นดวงไงไม่รู้อะพอมีแฟนปุ๊บอะค่ะงานมันจะลดลงแบบมันไม่ใช่ดวงลูกเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นดวงลูกแต่มันเป็นเพราะอะไรเราทำตัวเองเพราะเราไม่รับงานเองเราติดคู่เป็นที่สันดานเวลาเราติดแฟนแล้วเราจะไม่ทำนู่นเลยลูกใช่ใช่ลูกไม่ต้องไปโพสต์ดูถูกไหมแม่ค่ะสอนถูกไหมแม่สอนไม่แม่รู้ใจไม่ถูกไหมแม่ไม่ทีแล้วก็สอนหน่อยแม่บอกพี่มดแล้วสอนหน่อยมดสอนหน่อยมันไม่เกี่ยวกับดวงมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับสันดานว่าสรุปแล้วเนี่ยเราพอมีแฟนแล้วทำไมมีแฟนแล้วเราจะชอบติดแฟนหรือเปล่าเราต้องเกียรติทำงานแต่น้องผมมีแต่มันก็มีแฟนแล้วมันก็ควรจะติดมีเป้าหมายเพราะว่าแฟนหนูหล่อทุกคนอ่ะหนูเลิศอันนี้หนูเลิศลูกแม่ยอมลูกแฟนหนูหล่อทุกคนชอบแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนชอบคนหล่อค่ะพี่น็อตเท่านั้นเลยเหรอขอให้หล่อรวยช่างมันเถอะเนาะใช่รวยเดี๋ยวต้องหาเองได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเลี้ยงคือรวยอ่ะถามแม่ดีกว่าถามแม่ดีกว่าแม่ชอบผู้ชายแบบไหนคือคำว่ารวยเดี๋ยวเราหาถ้าหล่อเราเลี้ยงได้เนาะใช่ไหมหนูเป็นไหมลูกเป็นว้ายไหนดูหน้าแม่ก่อนถามแม่ดีกว่าแม่ลูกเขยชอบสเปคแบบไหนลูกเขยชอบยังไงก็ได้ค่ะเอาอีกแล้วที่เบสชอบเอาที่เราชอบที่เราชอบแม่ตอบเซฟไม่เอาที่เบสชอบเอาที่เราชอบแม่ไม่ต้องตอบอ่ะเพราะแม่อะไรตามรู้ใจลูกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะหล่อไหมต้องหล่อไหมแล้วแต่ถ้าอยากได้หล่อก็หล่อไม่เห็นหรอคำตอบของแม่แล้วแต่ลูกจริงๆนะเมื่อก่อนเคยมีแม่นางเอกฉันได้ยินต่อกับหูสองหูเลยนะเอาเร็วๆๆลูกก็งองแงงไม่อยากจะตื่นถ่ายละครเช้าๆเร็วเดี๋ยวรีบถ่ายละครเสร็จเร็วๆแฟนรออยู่บ้านแล้วปั๊บเดี๋ยวอู้นางเอกขยันใครๆถ่ายละครสู้ตายเลยแฟนอยู่บ้านเออสมัยก่อนเอาเร็วๆรีบไปมันก็เป็นแผนนะไม่รู้ต้องทำงานแม่แบบก็แต่นี่ก็เหมือนกับว่าเออเหมือนกับลูกทำงานเหนื่อยแล้วลูกอยากมีความสุขก็การมีแฟนก็ให้มีสิก็จริงแม่เป็นคนแบบว่าปั้นให้เบสกลายเป็นดาราเลยจริงไหมแบบตั้งใจให้เบสจริงอยากอยากให้ลูกเป็นดาราดีกว่าใฝ่ฝันว่าอยากให้ลูกเป็นดาราเป็นนางเอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆก็พาไปแคสนู่นแคสนี่มีแต่แม่นะคะมีแต่แม่พาไปแคสซึ่งพ่อก็ปล่อยอะไรเงี้ยคือแม่จะพาไปเข้าคอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียนกีตาร์หรือว่าไปขี่ม้าใช่ใช่ใช่เพราะต้องฝึกทูบูอะไรด้วยใช่ไหมเห็นพ่อมันจับไปเตะมวยต่อยกระสอบเตะกระสอบแม่ทำไงแม่เห็นโอ้ยลูกฉันจะไปเป็นทอมแล้วจับไปเรียนลำไทยกลัวเป็นทอมให้ลำเลยให้กลับไปเป็นลำเลยไปเรียนลำเลยพ่อเขาเป็นนักมวยเขาก็จะให้แบบว่าลูกไปต่อยมวยลูกไปต่อยมวยแล้วได้ต่อยไหมไม่ได้ต่อยค่ะเพราะแม่เอาไปลำก่อนลำไทยใช่ให้เรียนหมดเลยนะพี่มดดำทำอะไรบ้างแม่ให้ทำอะไรบ้างให้เรียนตั้งแต่เด็กลำไทยลำไทยค่ะเต้นเรียนเต้นเพลงร้องเพลงร้องเพลงนี่คือแบบไม่ถึงเดือนเลยมันไม่เรียนทำไมอ่ะถ้ามันเรียนมันจะดีกว่านี้หนูไปอ่ะเขามีแต่แบบโดเลยมีฟาซ่อนโดใหญ่ๆนะพี่น็อตคือตลอดคือร้องเพลงแทบไม่ได้ร้องมันมีแต่แบบมันก็ต้องฝึกเบสิกก่อนไงฝึกพื้นฐานก็เลยแบบไม่อินอ่ะจะโดเลมีอะไรสักหนาไม่ร้องเลยประมาณนี้เหรอคือเราอยากร้องเลยเราไม่อยากโดเลมีคือแม่ลูกทำกิจกรรมถูกกิจกรรมนั่นแหละถูกต้องไหมใช่ค่ะคราวที่เอาละสักพักหนึ่งลูกเริ่มโตแล้วเห็นบอกพาลูกเดินสายแคสใช่ค่ะไปแคสอะไรบ้างตอนนั้นประกวดร้องเพลงก็ไปทั้งที่เรียนแค่เดือนเดียวนะใช่ก็ยังจะไปแล้วก็ร้องเพลงเรียนร้องอย่างนั้นแหละใช่ค่ะแล้วไงแม่พอไปประกวดปุ๊บคือเราอยากให้เขาแบบไปลองเวทีใช่ค่ะเพราะมันจะได้ไม่ตื่นไงเวลาครั้งต่อไปเวลาไปไหนเวลาไปแคสเล่นละครไปอะไรเงี้ยมันจะได้ไปหมดเลยแคสซีลงซีรีส์ไปหมดใช่ใช่ตอนนั้นพ่อก็มีชื่อเสียงอยู่เขาไม่รู้หรอเป็นลูกสาวของไม่พ่อไม่เคยใช้เส้นให้เลยจริงเหรอจริงค่ะนี่จริงเขาไม่เคยใช้แบบฝากหรือใช้เส้นอะไรเงี้ยไม่มีเลยขนาดลูกชายเตะบอลเก่งพ่อเป็นนักกีฬาพ่อยังไม่ใช้เลยยังไม่ฝากเลยก็ต้องไปคัดได้ด้วยตัวเองทั้งหมดต้องได้ด้วยตัวเองถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้กว่าลูกจะได้งานในครั้งก็แคสไม่ได้พี่น้องจะมาเป็นยูทูบเบอร์ฮะไม่ตั้งแต่แคสมาไม่เคยได้งานเลยเหรอไม่เคยจนในที่สุดพ่อเขาได้แหละจำได้เคยมาสัมภาษณ์ว่าพ่อเป็นคนบังคับให้ลูกทำยูทูบใช่ก็เลยไปทำสมพ่อนั่นแหละเป็นคนบังคับให้ลูกอ๋อในเมื่ออยากเป็นดาราก็ทำเองถ้าไม่มีใครจ้างเราทำเองเลยเป็นยูทูบเบอร์เองเลยเคยมีการเป็นสมทบด้วยป่ะหมายถึงไปเล่นไม่ก็เล่นได้งานชิ้นแรกก็ของลุงหม่ำไงอ๋อที่เล่นคุณชายใหญ่เป็นนางเอกให้ลุงหม่ำนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มาเริ่มต้นทำ YouTube เพราะคุณพ่อจุดประกายให้ใช่ก็มองว่าแคสด้านบันเทิงเราไม่ได้เลยก็เลยไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยพอเป็นไปประมาณปีหนึ่งแล้วอยู่ๆช่องวันก็เรียกมาแคสเลยได้อยู่ช่องวันก็เป็นดาราต่อเป็นดาราไอ้เป็นยูทูบเบอร์ก่อนแล้วเป็นดาราก็คือง่ายๆว่าตั้งแต่ตัวเองแคสงานมาไอ้คำว่าแคสงานมันเดียวเราไม่เคยได้เลยใช่มาได้ก็จากยูทูบเบอร์ก็เคยได้จากงานใช่งานพี่หม่ำก็ดีไม่ดีก็อาจจะเอาลูกหลานกันเองถูกต้องไหมล่ะใช่ลุงหม่ำได้ค่าตัวไหมผมก็ได้ค่าตัวไหมได้ก็คือเหมือนเอาลูกหลานเล่นกันเองใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นยูทูบแล้วก็ช่องวันเห็นก็เลยแบบคุณแดงก็คุณแดงแดงคุณแดงสุรางคุณแดงเห็นคุณแดงก็เลยพามาช่องวันคุณแดงสุรางเป็นปีนี่ยใช่ใช่โอ้โหใช่ค่ะเป็นนางเอกไงเป็นนางเอกเลยตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ตอนที่เข้ามา19ค่ะ19แล้วซึ่งจริงพอจะได้เป็นดาราจริงกลับไม่อยากเป็นแล้วตอนแรกเพราะผมชอบ YouTube ใช่เพราะว่าชอบ YouTube ก็ไม่อยากเล่นเพราะอะไรครับทีแรกคุณแดงโทรมาให้มาแคสเขาไม่ยอมมาเป็นแบบพี่มดดำบอกเขาไม่ยอมมาเขาบอกว่าไปไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้พลาดพิงนะก็แบบว่ามันไม่อยากไปถ่ายละครไม่อยากเล่นอยากเป็น YouTube แล้วนี่พระเอกหล่อก็เลยไปอ๋อพระเอกหล่อทั้งนั้นเลยเหรอเพราะพระเอกหล่อพระเอกที่เล่นกับเราหล่อไม่แต่หนูพระเอกหล่อมันมีแรงจูงใจว่าอยากจะไปเจอเขาเนาะใช่ก็เลยแบบชอบเล่นละครเลยหนูเล่าเรื่องนี้แม่เรื่องนี้ตลกจริงเรื่องนี้ตลกที่นางเล่าให้ฟังอะว่าตอนไปเล่นละครช่วงแรกหนูกลัวเรื่องหมากัดอะไรใช่ไหมลูกใช่หนูโดนหมากัดเรื่องแรกอะหนูเล่นละครแล้วโดนหมากัดพี่น็อตแบบว่าแบบในฉากคือต้องแบบเหมือนร้องไห้กับหมาใช่ป่ะแล้วหมาเหมือนแบบน้องน่าจะแบบร้อนหรืออะไรไม่รู้แล้วก็กัดมือหนูอะตรงนั้นเลยอะหนูเย็บต้องไปโรงพยาบาลเลยค่ะเย็บ2เข็มแล้วก็กลับมาที่กองอีกกองบอกว่าให้รอเผื่อจะรับแค่หน้าใช่แล้วเราอ่ะปวดมือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลับบ้านแล้วเราก็เลยไม่อยากเล่นละครเลยแต่พระเอกหล่อไม่หล่อก็เลยกลับไปใหม่ยอมโดนหมากัดหมาจะกัดก็จะพระเอกหล่อหล่อนเป็นคนแพ้คนหล่อเนาะไม่ถอนพระเอกหล่อเล่นเออไม่ถอนหมากัดไม่ถอนตัวกลับมาเก่าบ้านตั้งสติได้แล้วบ้านี่เจ็บนิดหน่อยเองจะเป็นพิษหมาบ้าบอกผมไม่รู้นี่ไม่สนพระเอกหรอกไปไว้ก่อนไปก่อนละใช่ค่ะบ้าเออไม่แต่ว่ามันมีความสุขนะกับการทำงานผู้ชายหล่อใช่อันนี้เรื่องจริงถ้าแบบไม่โลกสวยอะแล้วในชีวิตจริงอะในชีวิตจริงทำไมคะแล้วมันจะได้หล่อไหมล่ะในชีวิตจริงโอ้ยก็เยอะแยะผู้ชายหล่อเยอะแยะใช่ไหมแม่ใช่ไหมมันเยอะแต่มันจะได้หรือเปล่าฮะไม่รู้อย่างไหนเรียกว่าหล่อสำหรับเบสขาวๆตีๆไม่ของหนูคือแบบหล่อคมเข้มก็ได้นะคือแบบใช่ขอแค่หล่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแรงบันดาลใจไปทำงานเออแล้วมันจะมีผู้ชายหล่อเราพร้อมจะตื่นไปทำงานใช่พวกพระเอกละครหนูหล่อทุกคนทำงานทุกวันไงทีนี้คนติดต่องานละครแม่มาบอกขอดูพระเอกพระเอกหล่อไหมใครเป็นพระเอกหล่อไหมไม่ต้องสนใจหมดทีนี้ไม่แล้วไม่แต่นี่รับทุกงานใครเป็นพระเอกก็หล่อหมดแหละพระเอกก็หล่อหมดเออใครเป็นพระเอกจริงจริงเป็นพระเอกได้ไงลูกแม่ทุกวันนี้แม่โสดใช่ไหมค่ะโสดนี่เขาเป็นต้องมาเจอสอบแล้วสดชีวิตสดเป็นยังไงอุ้ยรู้งี้น่าสดตั้งนานแล้วจริงเหรอเดี๋ยวแม่จริงเหรอคือแม่เอาจริงแม่เป็นคนที่มีความสุขมั้ยคือทุกวันนี้คือโสดใช่ค่ะทุกวันนี้มีความสุขมากๆเลยอยู่กับเขาเป็นเพื่อนพ่อของลูกใช่ค่ะอยู่แบบพ่อของลูกเจอกันบ้างไหมก็อยู่เขาก็มานอนบ้านนะอยู่บ้านเพราะเขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าลูกเนาะลูกเขาเนาะลูกเขาก็คือเป็นเพื่อนกันแหละใช่ค่ะหวังดีต่อกันเป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่านอนคนละห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกเกิดวันที่พ่อแม่เป็นเพื่อนกันแล้วไอ้นี่หัวเราะอย่างเดียวเลยทำไมก็ดีแล้วค่ะดีกว่าให้เขาทะเลาะกันไม่หนูว่าถ้าแบบคบกันแล้วไม่สบายใจก็เป็นเพื่อนกันก็ดีบ้านนี้ก็จริงจริงอันนี้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนึงหนูโตขึ้นแล้วหนูมีลูกใช่ไหมแล้วแบบหนูเลิกกับแฟนหนูก็คงเป็นเพื่อนกับแฟนเก่ามันก็ถึงจุดที่เราโตแล้วที่เราจะต้องแบบเป็นเพื่อนกับเขาได้เพื่อดูแลลูกอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องเข้าใจชีวิตนะใช่มันก็เรื่องปกติเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ค่ะแม้ทุกวันนี้ก็คืออยู่เป็นโสดเลยมีความสุขกว่าก่อนที่จะหย่านู่นนี่นั่นก็คุยกับลูกเรียบร้อยแล้วค่ะลูกพูดว่าอะไรตอนที่ลูกก็บอกว่าอุ๊ยเอาที่แม่มีความสุขเลยเออเหมือนกันนะแม่ลูกคุยนะเห็นแม่เล่าให้กับทีมงานมาฟังแหมเสียดายอยู่อย่างนึงตอนปี40เขาจ้างให้หย่า2ล้านเสือกไม่หย่าจริงเหรอแม่มีคนมาจ้างให้หย่าจริงๆมั้ยตอนปี40เนี่ยลูกยังไม่เกิดเลยนะถ้าเลือกได้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าได้ลูกอย่างนี้เนาะได้ลูกหาเงินมากก็คือขอให้ลูกกลับมาได้ลูกกลับมาก่อนแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าน้องเกิด43แต่ตอนนั้นมีคนจะจ้างให้หย่าจริงมั้ยมีค่ะมีเพราะว่าเขาได้เหรียญตาไงได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้ววีรบุรุษใช่คนเขาก็มีมูลค่าเนาะเขาเป็นทรัพย์สินของชาติแล้วทำไมวันนั้นถึงตัดสินใจไม่หย่าเพราะอะไรยังรักกันอยู่
ตอนนั้นรักตอนนั้นแม่รักอยู่ตอนนั้นยังรักอยู่เนาะรักเขามากกว่าเงินนะแล้วพ่อกับแม่หนูอ่ะเป็นเหมือนคู่จิ้นกันนะคะตอนเนี้ยคือเวลาไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพ่อตักอาหารให้แม่ปุ๊บทุกคนในโต๊ะก็จะตบมือคู่จิ้นคู่จิ้นใช่ไหมก็เป็นสาวๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วเนาะเพื่อนค่ะแต่ตอนนั้นถึงบอกให้เลือกไอ้ย้อนกลับไปได้ฉันก็ไม่อยากเพราะตอนนั้นรักเขาอยู่ด้วยตอนนั้นรักแล้วก็ยังไม่มีลูกเลยพ่อดำก็อยากมีลูกเนาะเขาอยากมีลูกแล้วก็ได้ลูกดีด้วยเนาะได้พิชชาติสมบูรณ์ดีด้วยได้ลูกดีด้วยมีช่วงนึงที่แบบว่าพ่อสมรักเนี่ยเขาเปิดร้านหมูกระทะคุณแม่ก็ต้องไปช่วยเบสก็ต้องอยู่กับยายใช่ไหมช่วงนั้นใช่อยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะจริงหมูกระทะเนี่ยแม่เป็นคนทำนะเอาเหรอแต่ว่าใช้ชื่อเขาเอาเหรอขายดีไหมขายดีมากตอนนั้นเขาดังมากไงอ๋อแม่เป็นคนทำแต่ใช้ชื่อพ่อให้มันใช้ชื่อใช่แต่ไม่พอค่าเช่าใช่ใช่ปะไม่พอเพราะเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงด้วยระวังหน่อยต้องมาระวังหน่อยบ้า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 เบาหน่อยเบาหน่อยซึ่งตอนนั้นเบสก็จะถูกคุณยายเลี้ยงตลอดใช่ใช่ดูแลคุณยายตลอดเบสอยู่กับยายเบสรักยายมากเบสรักยายเบสอยู่กับยายตั้งแต่สี่ขวบเลยโอ้จนโตเลยใช่ใช่ค่ะก็ผูกพันกับยายมาตลอดเลยใช่เพราะว่าพ่อกับแม่ทำธุรกิจตอนนั้นยายเลี้ยงค่ะเนาะจริงๆผูกพันกับยายมากปีนี้เป็นดารามาปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่หรอกแต่เราเห็นเขาทำยูทูบแต่เด็กๆด้วยหรือเปล่าเนาะสี่ป่ะคะสามสี่ยูทูบหนูทำมากี่ปีแล้วยูทูบ7ค่ะ7ปีตั้งแต่หนูอายุ10กว่าใช่ตั้งแต่ไอ้ตัวเล็กอายุเท่าไหร่นะ16โบ๊ทเท่าไหร่อ่ะ8ขวบโบ๊ทประมาณ8ขวบไอ้โบ๊ทมารายการแชร์ตอนนั้นตัวนิดเล็กๆอยู่เลยอ่ะตอนนี้17แล้วก็9ปีละใช่จะ10ปีละโอ้แป๊บเดียวก็อยู่กันมาแน่นอนว่า YouTube นั่นแหละเป็นสิ่งนึงที่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเขาหาเงินให้เราเปลี่ยนชีวิตที่เรามีบ้านมีรถมีทุกอย่างเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คนก็เห็นกันเนี่ยก็คือพัฒนาการหนูเนี่ยแหละครับเห็นกันมาตั้งแต่อายุสิบไม่หรอกมันเป็นสาวขึ้นมันเป็นสาวขึ้นมากมากจริงเหรอคะอ้าวก็มันเป็นสาวแล้วแม่อาแม่รู้สึกใช่ใช่เป็นสาวขึ้นเพราะว่าตอนเป็นยูทูบอ่ะ17ปีใช่ไหมตอนนี้23แล้วครับตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่เนอะใช่ก็ตอนนั้นก็15-16อ่ะทำงานทุกวันก็ทำงานทุกวันภูมิใจกับลูกไหมภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจมากๆเลยน่ารักแล้วตอนนี้เป็นนางเอกแล้วด้วยไงใช่ไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์อย่างเดียวดูแลตัวเองนิดนึงทำงานเก่งด้วยแล้วก็แบบต้องยอมรับเขาว่าเขาเก่งจริง